เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ10จากกราฟตำแหน่งใดคือ Light Compensation Point และ Light Saturation Point ตามลำดับนี่นะครับกราฟมีตำแหน่ง A B C D E ตรงนี้เนาะตัวเลือกครับกอไก่ A กับ D ขอไข่ A กับ E ขอควาย B กับ D งองู B กับ E อ่ะเขาถามถึงจุด2จุดเนาะคือ Light Compensation Point กับ Light Saturation Point เนาะ Compensate แปลว่าชดเชยนะครับส่วน saturation คืออิ่มตัวเนาะดูอันแรกก่อนก็ได้ดู light compensation point light compensation point คือจุดที่ทำให้การหายใจเนี่ยอัตราการหายใจเนี่ยพอๆกับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นถ้าดูในกราฟนี้แกนนอนคืออะไรแกนนอนคือ light intensity คือความเข้มแสงแกนตั้งคือ rate of photosynthesis คืออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเนาะแต่ที่มันมีต่ำกว่า0เพราะอะไรต่ำกว่า0ตรงนี้คือเกิดจากการที่อัตราการหายใจเนี่ยมันมากกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนาะเพราะอะไรเพราะอุณหภูมิไม่ใช่อุณหภูมิโทษความเข้มแสงมันยังไม่พอมันยังมืดๆสลัวๆอยู่การสังเคราะห์แสงยังเกิดไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่การหายใจมันเกิดตลอดเวลาเนาะแม้ว่าจะเวลากลางคืนงั้นตรงนี้มันเลยต่ำกว่า0แต่จุดที่เป็น0อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิเป็น0เนี่ยคือจุดที่อัตราการหายใจพอๆกับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นมันคือจุดที่เป็นไลท์เนาะอันนี้เกี่ยวกับความเข้มแสงเนาะจุดนี้เลยเป็นไลท์คอมเพนเซชันพอยต์คือจุดที่อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมาชดเชยการอัตราการหายใจพอดีนั้นอันนี้คือจุด B นะครับ light compensation point นั้นตัดกอไก่กับคอไข่ไปก่อนเลยนี้ไม่ใช่เหลือ light saturation point saturation คืออิ่มตัวเนาะนั้นอันนี้คือจุดอิ่มแสงนะจุดอิ่มแสงคืออะไรคือเพิ่มความเข้มแสงไปแต่อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ค่อยเพิ่มละนั้นถ้าดูจากกราฟเนาะจุดไหนครับที่ความเข้มแสงเพิ่มขึ้นแต่อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ค่อยเพิ่มละ A B C นี่ก็ยังเพิ่มอยู่ใช่ไหมพอมาถึง D ปุ๊บเป็นไงสโลปมันลดลงไปเยอะเลยถูกไหมกราฟมันไม่ค่อยเพิ่มแล้วนะครับนะนั้นเราจะบอกว่าจุด D นะครับคือ light saturationpoint หรือจุดอิ่มแสงนะครับงั้นข้อนี้จึงตอบว่าเป็น B กับ D นะครับตอบข้อคอควายเห็นป่ะจุดอิ่มแสงคือข้อคอควายบางคนอาจจะถามเฮ้ยพี่แล้วจุด E อ่ะคืออะไรจุด E ในกราฟอันนี้คือเขาทดลองอาจจะประมาณว่าทดลองถึงความเข้มแสงแค่ 1,400 ก็ได้นะแต่เอาจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกไปว่าทุกอย่างอะเนาะมากไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีงั้นถ้าความเข้มแสงเยอะเกินไปนะมันก็อาจจะส่งผลในการไปทำลายเนื้อเยื่อพืชบางส่วนได้นะเพราะอาจจะมีเรื่องของความร้อนที่ย้อนเกินไปนะซึ่งก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิอีกถูกไหมล่ะที่เราเรียนกันไปว่าอุณหภูมิสูงเกินไปก็ไปมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์นะเพราะเอนไซม์เป็นโปรตีนยิ่งอุณหภูมิสูงเกินไปอาจจะเกิดดีเนเชอร์ได้เนาะเกิดดีเนเชอร์คือการที่โปรตีนผิดสภาพไปนะครับงั้นจุดที่เรียกว่า light saturation point คือจุด D นะครับไม่ใช่จุด Eข้อนี้จึงตอบข้อคอควายครับคือ B เป็น light compensation point ส่วน D เป็น light saturation point นะครับโอเคนะครับสำหรับเนื้อหาและโจทย์ทั้งหมดของบทที่12เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็ขอให้น้องกลับไปทบทวนมานะครับแล้วเรามาเจอกันในบทต่อไปครับบทที่13เรื่องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตนะครับสำหรับบทที่12ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลย
แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะครับ